ที่จะตกใจว่าที่เกิดอะไรขึ้นกับมหาลัยบางคนอาจจะมองนะคืออาจจะมองต่างมุมกันได้ก็ไม่ว่าอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่วันนี้ผมอยากจะทราบว่าระดับร้อยคณะทุรีครับครับขอบคุณครับเชิญครับที่นะ2562นะครับเราจะมีนโยบายว่าขึ้นมานะไม่ได้เพิ่งเปิดเมื่อวานหนังสือนะครับแล้วก็มีความหมายที่ผมเองนะครับที่ผมต้องพาไปดูนะผมก็ต้องใช้นะครับมีเพราะว่านะถ้ามีสิ่งใหม่ได้มาเนี่ยนะเราก็ต้องหาทางว่าเราจะทำยังไงดีเห็นไหมครับตรงครับเห็นครับแล้วเราก็ดูแลให้ตรงนี้ก็คือที่เราเปิดให้อยู่นะครับฉะนั้นความจริงก็คือเราไว้ที่นักศึกษาอันนี้เป็นภาพที่ที่เราไปให้อาหารนะครับแล้วก็มีคุณผู้หญิงคนนี้ถ่ายรูปมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าอันนี้คนละประเด็นเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนอยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนถูกตรวจเพราะว่าเมื่อคืนจะให้อาหารรอบนอกครับครับนะครับหลายองค์ประกอบแต่องค์ประกอบมันก็คือนะมีสุนัขไทยหรอสุนัขผู้ที่อาศัยคุณภาพชีวิตเขาดีไม่ใช่ไปหมกอยู่ใต้ถุนหอพักอย่างที่ผมได้ที่เราก็มีนะครับแล้วก็เราก็จะปรับภูมิทัศน์ของหอพักให้น่าอยู่นะครับลองทานเฉยๆก็ตอนนี้นะครับพอดีว่าอาจจะเกือบ300,000นะครับแล้วก็มีอะไรเสริมต้องเชิญนะครับก็ตามไปดูนะข้อเท็จจริงว่าสถานที่จริงเป็นอย่างไรเพราะว่านะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมก็คงจะต้องดำเนินการนะทางด้านกฎหมายกับผู้ที่ทำเช่นนี้นะครับเพราะเองผมเองนะครับผมทราบดีเกี่ยวเรื่องของกฎหมายการคุ้มครองสัตว์นะครับจากนั้นพอผมไปดูนะก็ปรากฏว่านะครับช่องที่สำหรับลงไปซ่อมบำรุงใต้ถุนหอพักนะครับช่องที่เปิดก็มีช่องที่ปิดก็มีนะครับไม่ได้ปิดหมดทุกช่องนะครับทีนี้ผมถามว่าช่องที่ว่าปิดอยู่ตรงไหนนะครับก็คืออยู่ตรงด้านหลังนะครับตรงนั้นปิดถาวรจริงแล้วก็ถูกงัดด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วทำไมเราถึงมีช่องนะให้ออกและให้เข้าซึ่งเรากำหนดไว้นะหอหนึ่งประมาณ 2-3 ช่องนะครับแล้วก็แต่ละช่องนะครับถ้าท่านสังเกตแล้วนะครับก็จะมีน้ำให้กับสุนัขนะตรงทางเข้าออกนะครับตรงนั้นทราบว่านะป้าเขาก็ดูแลช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่หอพักก็ไม่ได้ไปทำลายนะไอ้ถังน้ำอะไรต่างๆพวกนั้นนะถ้าบางทีนะถ้าน้ำมันขาดไปยังไงนะก็บางทีก็ยังช่วยกันเติมเพราะว่าสงสารนะครับฉะนั้นตรงนี้นะของเราเองเนี่ยนะครับนิสิตก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่ประจำบ่อยๆนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนะไปออกข่าวแล้วว่านิสิตเรานะถูกสุนัขหรือผู้น้องหมานะไปกัดไปอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับนะเพราะตรงนี้เราก็ต้องนะรักษาข่าวพวกนี้ไว้เพราะว่านะเราก็ต้องการให้นิสิตเนี่ยอยู่หอพักยังมีความสุขนะครับแล้วก็นะส่วนนิสิตที่จะเข้ามาใหม่นะเพื่อไม่ให้เกิดการหวาดกลัวเกี่ยวกับว่าโอ้ยในหอพักนั้นมีสุนัขมากมายนะอยู่แล้วชีวิตไม่ปลอดภัยเราไม่อยากเป็นเช่นนั้นนะฉะนั้นเพื่อนะความปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพของนิสิตเราถึงต้องนะครับดูแลพื้นที่นะครับที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้ปิด 100% นะอย่างที่เป็นข่าวนะครับฉะนั้นตรงนี้ขอความกรุณาว่านะถ้าเกิดว่าเป็นข่าวไปว่านะเราได้ไปปิดทุกช่องทางนะครับตรงนี้นะคงไม่เป็นความจริงก็ขอความกรุณาว่าช่วยแก้ข่าวไปด้วยนะครับก็จะขอขอบคุณในโอกาสนี้นะครับส่วนพื้นที่การให้อาหารนะบอกตรงๆว่าผมเป็นคนที่นะเซ็นหนังสือออกไปนะขอร้องคุณป้าว่านะครับนะถ้าจะให้อาหารนี่ก็คืออย่าไปให้ในบริเวณหอพักนะครับอาจจะต้องให้บริเวณนอกหอพักสักนิดนึงนะเพื่อที่จะกันพื้นที่ให้สำหรับนิสิตนะได้สัญจรไปมาโดยที่นะ
ไม่ไปหวาดระแวงกับสุนัขนะที่อยู่ในบริเวณหอพักนะครับนอกจากนั้นนะเรื่องของสุนัขนะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ที่หอพักนะเรายังพยายามหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาควรจะได้อยู่นะครับซึ่งเหมาะสมกว่าใต้ถุนหอพักนะครับซึ่งเราก็พยายามหาพื้นที่ที่คิดว่าดีที่สุดในอนาคตของเขานะครับเราก็รักเขาเหมือนกันนะครับฉะนั้นตรงนี้ถ้าที่ไหนที่คิดว่าเหมาะสมนะเราก็จะทำการเคลื่อนย้ายเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่เหมาะสมเราไม่ทำเด็ดขาดนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็มีแผนนะที่จะพิจารณาตรงนี้นะครับว่าจะให้สุนัขตรงนี้กลุ่มนี้ไปอยู่ตรงไหนนะครับเรามีแผนของเราอยู่ทีนี้ในเรื่องของการดูแลสุนัขนะครับในกรณีที่นะว่าทำไมถึงนะผลักดันเขาออกมาจากใต้ถุนหอพักนะมันเกิดกรณีที่ว่าสุนัขเจ็บป่วยเราไม่สามารถจะเข้าไปรักษาได้นะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแล้วเอาเขาออกมาได้นะซึ่งก็นะทำให้สุนัขหลายตัวนะครับก็เสียชีวิตนะภายใต้ถุนหอพักนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนะที่ทำให้มันรู้สึกนะสลดใจนะที่ว่าเขาป่วยแล้วเขาไม่มีโอกาสได้รับการรักษานะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เลยว่าถ้าเกิดว่านะเราพยายามผลักดันเขานะออกมาอยู่ภายนอกหอพักเสียถ้าเขาป่วยนะมีอาการเจ็บป่วยเราสามารถที่จะนะติดต่อสัตวแพทย์นะมาช่วยดูแลรักษาเขาได้โดยที่นะเขาไม่ต้องไปทรมานอยู่ใต้ถุนหอพักนะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปนะนี่ก็คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งฉะนั้นนะคุณภาพชีวิตของเขาที่เขาอยู่ใต้ถุนหอพักมันไม่ใช่คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนะเช่นนะครับบางครั้งนะก็อาจจะมีบริษัทที่จะต้องมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดปวกนะเขาก็จะมาฉีดพ่นยาตรงนั้นนะตรงนี้นะครับนะก็ทำให้ผมไม่สบายใจนะครับแล้วก็พื้นที่นะเป็นหน้าฝนก็พื้นที่ใต้หอพักก็ชื้นแฉะนะครับฉะนั้นตรงนี้นะโดยธรรมชาติของเขาถ้าเขาออกมาอยู่ข้างนอกนะบางทีนะมันจะมีชายคามีอะไรนะที่อื่นนะที่เขาสามารถจะปรับตัวเองได้เขาเจ็บป่วยนะเราดูแลรักษาเขาได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วก็เราจะดำเนินการนะตามแผนของเราที่มีไว้นะครับแล้วก็นะอดีตที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลตั้งแต่ผมเริ่มมาทำงานนะผมมาทำงานเนี่ยนะครับเมื่อปี59นะครับก็มีนะมีแผนที่นะทำหมันสุนัขนะครับแล้วก็ให้วัคซีนสุนัขด้วยนะครับราคาก็นะตัวหนึ่งนะตกไปนะรวมทั้งให้วัคซีนด้วยทั้งทำอะไรต่อมีอะไรตัวหนึ่งนะตกไปประมาณ600 กว่าบาทนะทำไปแล้วนะครับ3ปีนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นนะ 290,000 กว่าบาทนะครับก็ทำไปแล้ว475ตัวนะครับตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าเรามีจำนวนนักเพราะเนื่องจากว่านะสุนัขนะที่เราไปดูแลเรื่องของการทำหมันนะครับเราไม่ใช่ว่านะทำแบบนะโดยพนักงานนะครับเรามีสัตวแพทย์มานะครับแล้วจะมีภาพให้ดูนะครับก็เดี๋ยวก็ดูจากภาพด้วยนะครับทีนี้นะทำหมันให้วัคซีนแล้วเราก็จะมีสัญลักษณ์ติดตัวสุนัขด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มาวางยาสลบซ้ำซ้อนที่เขาจะต้องนะที่นะจะต้องทำหมันซ้ำซ้อนอะไรจะไม่มีนะครับเรามีวิธีการของเรานะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านจะเห็นว่าสุนัขที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับนะที่อยู่ในรอบนอกทั่วไปเนี่ยดูแล้วว่าสุขภาพทำไมมันดูดีนะทำไมสมบูรณ์แล้วก็ว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการเจ็บป่วยเราดูแลแต่ว่าอยู่ใต้ถุนหอพักบอกจริงว่าเราไม่สามารถที่จะนำมุกเข้าไปแล้วเอาออกมาดูแลได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าเราไม่ได้ไปทรมานสัตว์หรือไปทำอะไรที่ตามที่เป็นข่าวนะครับท่านคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วทำไมอย่างนี้กว่าไปดูเจ้าทางถ้าเราไม่ได้จัดการนะผมจะจัดการแทนค่ะมีมาแล้วมาหากันจัดปัญหาเมื่อคุณป้าที่บ้านอยู่แล้วทำไมว่าบ้านอยู่กับเรามานานแล้วเชื่อป้าป้าเชิญองค์กรจัดที่เป็นพระโคตรค่ะดิฉันในฐานะองค์กรถามค่ะในฐานะที่ฉันทำงานตรงนี้มา4 ปีนะคะด้วยความยินดีนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณป้าพูดนะครับคือผมเนี่ยนะผมก็ชี้แจงแล้ว
คือเนื่องจากว่ามีข่าวว่าเราไปปิดขังนะเราก็ชี้แจงข่าวตรงนี้แล้วก็เราดูแลสุนัขอย่างไรนะเราก็ชี้แจงไปแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เวทีที่เราจะต้องมาโต้เถียงแล้วรับรองว่าเรื่องน้องหมานี่ไม่จบหรอกครับนะขอความเข้าใจตรงนี้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องจัดการอย่างสองเพศและสัตว์สีของมนุษย์เราไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเรื่องนี้เลยเดี๋ยวนะคะอาจารย์จะพูดนะคะคือสัตว์ Watch Dog Thailand เนี่ยนะคะเรามาในงานที่เราจะมาช่วยกันแก้ปัญหานะคะทีนี้เราไม่ได้พูดยาวเราเห็นแต่ว่าในวันแรกการวางแผนที่เราควรจะทำอย่างไรให้สัตว์ได้อยู่ร่วมในชุมชนได้นะคะข้อแรกที่เราจะทำก็คืออย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบนั้นใช่แล้วอะค่ะคือเราจะมีการจัดการทำหมันตรงนี้เราจะติดต่อทางเทศบาลสันสุขและ The Band Dead Rescue Dog เข้ามาทำหมันตรงนี้นะคะข้อที่สองก็คือเราจะทำวัคซีนให้กับสุนัขนะคะข้อที่สามคือสุนัขตัวไหนที่มีปัญหานะคะเบื้องต้นสุนัขตัวไหนที่มีปัญหาเราจะนำออกจากพื้นที่นะคะเพื่อลดปัญหาตรงนี้ไปนะคะส่วนสุนัขตัวไหนที่มีการกัดมีการทำร้ายมีการก้าวร้าวขอให้เก็บบันทึกข้อมูลนะคะเพื่อจะแจ้งทางศูนย์พักพิงให้มารับไปนี่นะคะเราองค์กรจัดสวนสัตว์ Watch Dog Thailand เราให้ความสำคัญกับชุมชนแล้วก็สุนัขขอให้ได้อยู่ร่วมกันนะคะตรงนี้ในวันนี้เราไม่ได้อยากมีปัญหากับใครแต่เราอยากจะให้จบลงกันด้วยดีนะคะครับนโยบายเรื่องจัดการเรื่องสุนัขเนี่ยเราให้ความสำคัญนะครับเพราะว่านิสิตมาอยู่กับเราจำนวนมาก 30,000 กว่าคนนะครับและสุนัขภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมว่าประมาณ 4-500 ตัวครับท่านแต่ตอนนี้จำนวนจำกัดแล้วและในหอพักนะครับถ้าเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยท่านสังเกตดูพ่อลูกมาแล้วหมาติดเชื้อตายในหอพักเนี่ยก็หลายตัวนะครับฉะนั้นเรามองว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมสำหรับน้องหมาไปอยู่จึงบอกว่าต้องปิดบางส่วนเพื่อไม่ให้เขาเข้าไปแล้วก็เปิดให้ออกให้หมดแล้วก็ในระยะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลภายใต้เนี่ยนะครับก็ดูให้หมดให้หมาออกจากข้างใต้อาคารให้หมดแล้วก็จะปิดถาวรนะครับแล้วยืนยันว่าเชิญสื่อมวลชนมาดูด้วยก็ได้ว่าไม่มีหมาแม้แต่ตัวเดียวอยู่ใต้ตึกแล้วเราก็จะปิดทั้งหมดเพื่อผลักดันหมาออกมาก่อนแล้วก็หมาอะไรก็จะดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบขอแค่ให้ทางมอบุรพาเพื่อเราเคลื่อนย้ายเท่านั้นเองครับเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับเรามีสุนัขจรจัดอยู่แล้วทั้งหมด3